ู้สู้พี่ดวงทองพี่แหม่มสู้เขาพี่ก้อยพี่ยอมสู้สู้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ดูอยู่กับปอเปี๊ยะการเวลาในไฮไลท์เหมือนเทิงพอรู้ว่าน้องเนเน่จะมาเวิร์กพอยต์ก็รีบเตรียมชุดน่ารักน่ารักไว้รอเลยแหละค่ะวันนี้ขอเอาใจช่วยเหล่าซุปตาหน้ากำแพงใน The War Song ร้องข้ามกำแพงเพราะวันนี้ได้ข่าวว่ารายการเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้เพียบเลยล่ะค่ะตื่นเต้นไหมลูกไม่ได้ตื่นเต้นมากใช่เพราะรู้ว่าตัวเองทายไม่ถูกอยู่ คนรอบห้องทายก็ว่าเป็นพี่ไม้ เพราะดูจะเป็นคนที่น่าจะวนเวียนวนไปมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคนรุ่นแบบ AF นู่นเลยที่แบบไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้จะวินหรือจะเฟลดีฮะเฟลแน่นอนคืออันนี้พี่จะบอกเลยว่าจะเป็นเทปของร้องข้ามกำแพงตั้งแต่มีมาเลยนะสนุกที่สุดการันตีถูกการันตีสนุกที่สุดในบรรดาร้องข้ามกำแพงทุกเทปพี่ดงจะว่าไงอ่ะเขาพูดมาขนาดนี้เขาสนุกมากพี่บอกเลยว่าไม่มีใครเคยรู้ว่าพี่ร้องเพลงได้สิใหญ่คุยตอนเอางี้ตอนเด็กๆเคยประกวดร้องเพลงได้ที่2เกิดได้มีกี่คน3ฝากติดตามมาด้วยนะคะว่าเรา2คนคู่ซีนะคะว่าจะมาทายถูกไหมนี่ขอให้ผ่านคืนนี้ไปด้วยดีนะคะคุณซุปตามาต่อกันที่รายการวัยรุ่นแบบปอเปี๊ยะก็รายการทีป๊อปเสร็จโชว์ไงล่ะคะเรนเชอร์สวัสดีค่ะพวกเราโฟร์อีฟวันนี้พวกเรามารายการทีป๊อปเสร็จโชว์กันค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็มาโชว์เพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเราเพลงคิดค่ะก็คือจัดเต็มแน่นอนวันนี้ก็คือสวยมงลงจัดเต็มแน่นอนค่ะต้องรอติดตามวันนี้มาทีป๊อปสเตจโชว์ครับปกติพาลูกๆมาวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ขึ้นไปเยือนบนเวทีนั้นในฐานะคนที่เอาเพลงมาฝากทุกคนด้วยเพลงเธอไม่ชอบฝนนะครับ Rainfall นะครับก็ยังไงฝากติดตามโชว์ด้วยวันนี้มาในซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงว่าสะกดเวลาครับเซ็กซี่เล็กๆโรแมนติกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของคนที่ได้ใช้เวลากับใครสักคนหนึ่งมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากจนเรารู้สึกว่าแบบเราอยากมีเวทมนต์เพื่อที่จะได้สะกดเวลานี้ที่ Pop Stage มาทั้งทีนี่คือไม่ธรรมดาแน่นอนติดตามคืนนี้ด้วยนะครับสำหรับโชว์เพลงสะกดเวลาแบบไลฟ์ของต้นเลยนะครับที่ที่ Pop Stage Show ครับโอ้โหถ้าวันนี้ความสนุกจะอัดแน่นทุกรายการแบบนี้คงต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะคุณผู้ดูทั้ง The War Song ร้องข้ามกำแพงและ T-Pop Stage Show พลาดไม่ได้นะคะขอเตือนพรุ่งนี้จะพาไปบุกไปส่องกองที่ไหนรอติดตามได้ในไฮไลท์บันเทิงสวัสดีค่ะสู้ๆๆๆๆๆๆ